พี่น้องครับเรื่องการอ่านพระวจนะของพระเจ้าทุกวันเนี่ยนั่นเป็นแค่ส่วนเดียวนะครับแต่ส่วนที่สำคัญก็คือเราต้องลึกกับพระวจนะเพราะถ้าเราไม่ลึกกับพระวจนะแล้วเราจะยืนหยัดในความเชื่อได้ยากครับ CGN TVสวัสดีครับพบกับผมชัยราชกิจเกื้อกูลในรายการ Living Life วันนี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันในยากอบบทที่1ข้อ12ถึงข้อที่27ด้วยกันนะครับยากอบบทที่1ข้อ12ถึง27การทดลองใจและการล่อลวงคนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์อย่าให้คนที่ถูกล่อลวงกล่าวว่าพระเจ้าทรงล่อลวงข้าพเจ้าเพราะว่าพระเจ้าจะไม่ถูกความชั่วล่อลวงและพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อลวงใครเลยแต่ทุกคนถูกล่อลวงด้วยตัณหาของตัวเองคือถูกตัณหานั้นล่อลวงและชักนำเมื่อตัณหาฟักตัวขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดบาปและเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็ก่อให้เกิดความตายพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าอย่าถูกหลอกเลยของประธานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบนคือมาจากพระผู้สร้างแห่งบรรดาดวงสว่างในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลงเมื่อตั้งพระทัยแล้วพระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริงเพื่อให้เราเป็นผลิตผลแรกของสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงเข้าใจในเรื่องนี้คือให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธเพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ก่อให้เกิดความชอบธรรมของพระเจ้าเพราะฉะนั้นจงขจัดความโสมมทุกอย่างและความชั่วที่มีอยู่ดาดดื่นและด้วยใจที่สุภาพอ่อนโยนจงน้อมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้นซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของพวกท่านให้รอดได้แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองเพราะถ้าใครเป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะและไม่ใช่ผู้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตนเองในกระจกเงาเพราะว่าเมื่อเห็นแล้วก็จากไปและลืมในทันทีว่าตนเองเป็นอย่างไรแต่ผู้ที่พินิจพิจารณาธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งมั่นในธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ฟังแล้วก็ลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติตามผู้นั้นจะได้รับความสุขในการประพฤติของตนถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นคนมีธรรมะแต่ไม่ได้ควบคุมลิ้นของตนเขาก็หลอกลวงจิตใจของตนเองและธรรมะของคนนั้นก็ไม่มีประโยชน์ธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มลทินเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าพระบิดานั้นคือการช่วยเหลือเด็กกำพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อนและการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลกสำหรับข้อที่12จนถึงข้อที่18ตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องต่อเนื่องกับการทดลองใจที่เมื่อวานได้พูดไปนะครับทีนี้เมื่อเราพบกับการทดลองใจแล้วเนี่ยมีใครคิดแบบนี้ในใจลึกๆหรือเปล่าว่าถ้าเราเชื่อพระเจ้านะเป็นคริสเตียนมันต้องลำบากไว้ก่อนเหมือนกับว่าพระเจ้าต้องแกล้งเราให้เราสุขสบายไม่ได้เราต้องมีความยากลำบากไว้ก่อนคนที่คิดแบบนี้นะบอกได้เลยว่าไม่มีพระคัมภีร์ตอนไหนสอนเราแบบนี้นะครับสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนไม่ได้มาจากพระเจ้าในพระเจ้าไม่มีแกล้งนะครับลองคิดดูนะพี่น้องพระเยซูคริสต์ได้มาตายเพื่อเราที่ไม้กางเขนนะสละทั้งชีวิตหมดแล้วอะสละสวรรค์สละบัลลังก์แล้วก็มาอยู่แบบไม่มีบ้านไม่มีหมอหนุนมาตายบนไม้กางเขนเพื่อจะแกล้งเราไม่ให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกเดือนละหมื่นใช่ไหมเพื่อจะแกล้งเราไม่ให้คบกับคนนั้นแล้วไม่ได้คนนั้นเป็นแฟนใช่ไหมเพื่อจะแกล้งเราไม่ให้เราสำเร็จไอ้โปรเจกต์เนี้ยที่มูลค่าเพียงไม่กี่แสนเองใช่หรือเปล่ามันไม่สมเหตุสมผลนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยพระคัมภีร์จึงบอกไว้ว่าอย่าให้คนที่ถูกล่อลวงกล่าวว่าพระเจ้าทรงล่อลวงข้าพเจ้า
พระเจ้าจะไม่ล่อลวงใครพระเจ้ารักเรามันล่อลวงเราทำไมไม่แกล้งเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่เราคิดแบบนี้เนี่ยพระคัมภีร์ได้เหตุผลในข้อที่14ว่าเพราะเป็นตัณหาของตัวเองเราถูกตัณหานั้นล่อลวงและชักนำตัณหานั้นคืออะไรล่ะเราอยากสำเร็จมากเกินไปจนพระเจ้ากลายเป็นที่สองเราอยากได้คนคนนั้นเป็นแฟนมากเกินไปจนพระเจ้ากลายเป็นที่สองเมื่อพระเจ้ากลายเป็นที่สองเมื่อไหร่เราจะมองว่าพระเจ้าแกล้งทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเวลามีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับเราพระเจ้าจะถูกตั้งเป็นจำเลยที่หนึ่งทำไมพระองค์ทำอย่างนี้ทำไมอนุญาตให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอธิษฐานขอมานานแล้วนะทำไมถึงไม่ตอบพี่น้องอย่าปล่อยให้สภาพนี้เกิดขึ้นต่อไปเพราะพระคัมภีร์ได้เตือนเราว่าในข้อที่15เมื่อตัณหาฟักตัวขึ้นแล้วก็จะก่อให้เกิดบาปและเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็ก่อให้เกิดความตายหมายความว่าเราจะหมดความเชื่อนะความตายในที่นี้มีความหมายว่าเราจะไม่สามารถรับรู้ถึงความรักของพระเจ้าได้คนตายไม่รับรู้ว่าใครรักใครเกลียดเราจะตายสนิทจนในที่ชนิดที่ว่าเราไม่รับรู้ถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เราจะตายสนิทจนกระทั่งไม้กางเขนก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับเราความทุกข์ทรมานของพระเยซูคริสต์ที่ถูกเฆี่ยนอย่างหนักที่ต้องถูกตรึงกางเขนจะไม่มีความหมายสำหรับเราตายสนิทรับรู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจัดการกับวิธีคิดของตัวเองนะครับสิ่งนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้านะครับว่าพระเจ้าแกล้งนะครับให้ระลึกไว้เสมอว่าพระเจ้ารักพระเจ้ารักเราอย่างสุดหัวใจเลยนะรักเราอย่างสุดๆเพราะฉะนั้นจึงเป็นปกติที่พระองค์จะเรียกร้องเราว่าก็ต้องรักพระองค์ให้สุดๆเหมือนกันก็ดูที่พระเยซูคริสต์สิมีตรงไหนไม่สุดบ้างเหตุฉะนั้นพระเยซูจึงเรียกร้องเราว่าต้องแบกกางเขนตามพระองค์เพราะถ้าเราต่ำกว่านี้แสดงว่าไม่แฟร์เราให้พระองค์น้อยเกินไปพระองค์ให้เรามากแล้วเราให้พระองค์น้อยเกินไปนะครับที่จริงเวลาเราให้พระองค์มากประโยชน์ก็เกิดขึ้นแก่เรานะเพราะถ้าเราไม่ให้ขนาดนั้นตัณหาจะล่อลวงเราเองแล้วมันจะกลายเป็นบาปและนำเราไปสู่ความตายทีนี้มาดูข้อที่19จนถึงข้อที่27ในข้อ19ถึงข้อ21ก่อนพูดถึงเรื่องความโกรธนะให้ไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธเพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ก่อให้เกิดความชอบธรรมของพระเจ้าผมไม่รู้ว่าพี่น้องเคยคิดแบบนี้ไหมว่าถ้าฉันโกรธขึ้นมาฉันก็จะได้สิ่งที่ฉันต้องการก็เช่นพอฉันเสียงดังขึ้นมาไอ้คนนั้นเงียบเลยอย่างที่ฉันต้องการให้มันเงียบแต่ว่าโดยจริงๆแล้วคนที่เงียบคนที่ทำตามนะทำแต่ตัวนะครับใจข้างในไม่ได้ทำนะเราต้องการแค่ตัวเราไม่ต้องการแค่ใจเขาเหรอเราไม่ต้องการใจเขาด้วยเหรอเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ตอนนี้จึงพูดได้ว่าเราได้แต่ตัวแต่ไม่ได้ทั้งหมดเราได้แต่รูปแบบแต่เราไม่ได้ความชอบธรรมเราไม่สามารถจะสร้างความชอบธรรมที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในใจคนคนนั้นได้ว่าทำไมเธอไม่ทำเรื่องนี้เรื่องนี้มันสมควรจะตายใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะการไม่ทำสิมันไม่ถูกต้องเราไม่สามารถจะสร้างความเข้าใจแบบนี้ด้วยความโกรธได้แต่เราสร้างความเข้าใจแบบนี้ด้วยความรักเพราะอะไรเพราะพระเจ้าก็ทำอย่างนี้กับเราไงเรารู้ดีเราติดตามพระเจ้ามานานกว่าเราจะได้ความเข้าใจอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งมาจากความรักของพระเจ้านะครับไม่ใช่มาจากการเคี่ยนตีอย่างรุนแรงเสมอๆจนเราเหมือนกับว่าจะดำเนินชีวิตอะไรทีนึงก็อึดอัดไปหมดเลยต้องมองฟ้าสวรรค์เสมอเลยว่าจะโดนเคี่ยนเมื่อไหร่จะโดนเคี่ยนเมื่อไหร่เพราะเราผิดทุกวันแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ทำอย่างนี้กับเราทุกครั้งพี่น้องครับความโกรธตรงนี้บอกให้ช้าในการโกรธช้าในการโกรธก็มีความหมายว่ายังโกรธได้อย่าโกรธเร็วก็แล้วกันแต่ถ้าเป็นความคิดเห็นของผมนะอันนี้เป็นความคิดเห็นของผมนะครับผมเสนอพี่น้องว่าอย่าโกรธเลยอย่ารู้จักมันเลยก็ดีกว่าเพราะยิ่งโกรธมันจะโกรธได้เร็วขึ้นโกรธได้แรงขึ้นและโกรธได้ลึกขึ้นมีคนพูดว่าถ้าเรามีความโกรธแล้วเราไม่เทความโกรธออกมามันจะสะสมอยู่ข้างในจนกลายเป็นพิษต่อจิตใจของเราถ้าเราเทมันออกไปมันก็จะโปร่งมันก็จะกลายเป็นถังว่างๆทำให้เราสามารถไม่อึดอัดกับความโกรธที่เก็บขังไว้นั่นเป็นข้อแนะนำของนักจิตวิทยามืออาชีพนะครับแต่คนเหล่านี้แนะนำจากความไม่รู้เพราะมีงานวิจัยบอกว่าหลังจากมีคำแนะนำอย่างนี้เขาได้ไปวิจัยคนที่ไม่เก็บความโกรธและปล่อยความโกรธงานวิจัยแทบทุกฉบับพูดว่าคนยิ่งโกรธไม่เก็บไว้เลยนะเขาจะยิ่งโกรธได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นลึกขึ้นนานขึ้นเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าใจเราเหมือนถังแล้วมีความโกรธอยู่ภายในเป็นการอุปมาที่ผิดผมชอบคำอุปมาของริกวอร์เรนเขาพูดได้ว่าจริงๆแล้วใจเราเนี่ยมันอย่างกับโรงงานนะครับโรงงานผลิตความโกรธมันจะดูว่าในสต็อกเนี่ยยังมีความโกรธเหลือไหมถ้าไม่มีมันจะผลิตความโกรธให้เต็มสต็อกยิ่งใช้สต็อกนี้ออกไปเท่าไหร่มันก็จะผลิตได้เร็วขนาดนั้นหมายความว่าถ้าเราคุ้นกับความโกรธ
เราจะสร้างใจเราให้เป็นโรงงานที่คอยผลิตความโกรธป้อนเราเรื่อยๆให้เราโกรธได้เรื่อยๆโกรธได้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่าได้คุ้นเคยกับมันก็ดีกว่ามันไม่มีความสุขแล้วก็ไม่ได้สร้างความชอบธรรมอะไรต่อมาในข้อที่22ถึง25ได้พูดถึงเกี่ยวกับการประพฤติการประพฤติพระบัญญัติของพระเจ้าตรงนี้เนี่ยนะพูดว่าถ้าเราไม่ประพฤติเราอ่านเหมือนกับเราเช็คอินอ่ะเหมือนกับตอนเช้าๆอย่างนี้นะพี่น้องมาฟังรายการที่เขาย่อยมาให้พี่น้องอย่าง CGN TV หรือแม้แต่อะไรนะมานาประจำวันพลังประจำวันห้องชั้นบนคู่มือที่ช่วยเราเฝ้าเดี่ยวทั้งหลายนะถามว่าดีไหมอย่ายืนยันคำเดิมว่าดีแน่นอนแต่สิ่งนี้ไม่ใช่อาหารหลักนะพี่น้องที่อาศัยแต่สิ่งนี้อย่างเดียวแล้วไม่อ่านพระคัมภีร์เองนะครับผมอยากจะเตือนพี่น้องว่าอย่าทำอย่างนี้นะอ่านพระคัมภีร์เองนะครับอ่านพระคัมภีร์เองเราต้องลึกกับพระเจ้าเองไม่ใช่ไปลึกผ่านประสบการณ์มือสองน่ะผ่านนักเทศผ่านผู้สอนให้เรามีประสบการณ์โดยตรงกับพระเจ้าเป็นประสบการณ์มือหนึ่งดีกว่าพี่น้องแล้วอาจจะไม่เข้าใจแต่ขอพระเจ้าจะประทานให้แน่นอนยิ่งทำนานขึ้นเราจะเข้าใจได้เร็วขึ้นลึกขึ้นมากขึ้นแน่นอนสิ่งนี้จำเป็นสำหรับเราเพราะอะไรเพราะว่าในชีวิตของเรานะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนต้องเจอก็คือในเอเฟซัสบทที่6ข้อ13ได้พูดไว้ว่าจะมีวันชั่วร้ายเราทุกคนจะเจอวันชั่วร้ายคำว่าวันชั่วร้ายเนี่ยพระเยซูคริสต์ได้พูดถึงในมัทธิว7ข้อ24ถึง27ว่ามันจะมีวันที่น้ำไหลเชี่ยวพายุฝนก็กระหน่ำลมก็ฟาดฟันปะทะเรือนอย่างรุนแรงเรือนใดที่ตั้งอยู่บนศิลาจะมั่นคงแต่เรือนใดที่ตั้งบนดินทรายจะไม่มั่นคงเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่าไม่อ่านพระคัมภีร์อ่านแล้วไม่ประพฤติเพราะฉะนั้นพี่น้องจำเป็นต้องอ่านเองอ่านเสร็จแล้วประพฤติตามเพราะว่าเราทุกคนล้วนแต่ต้องเจอพูดย้ำอีกครั้งว่าต้องเจอลมรุนแรงพายุรุนแรงฝนกระหน่ำรุนแรงหรือวันนั้นชั่วร้ายแน่นอนและปีนึงไม่ได้เจอครั้งเดียวนะครับอาจจะเจอหลายลูกเล็กบ้างลูกใหญ่บ้างเจอทุกปีครับไม่รู้พี่น้องเป็นไหมเวลาเรามีความสุขกับพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าได้เสมอแต่เวลาเรื่องร้ายๆอะไรขึ้นมาปุ๊บเราสงสัยพระเจ้าทำไมเกิดเรื่องแบบนี้แปลว่ารากฐานเราไม่มั่นคงนะเจอแค่ลมนิดหน่อยพายุนิดหน่อยยังหวั่นไหวได้แล้ววันที่เราพังทลายแบบโยมนั้นเราจะด่าพระเจ้าเลยนะเราจะแช่งพระเจ้าเลยนะเหตุฉะนั้นพี่น้องอ่านพระคัมภีร์เองนะอ่านพระคัมภีร์เองแล้วก็ตรึกตรองเองอย่าอาศัยประสบการณ์มือสองทุกวันอย่างนี้นะครับอ่านเองตรึกตรองเองเสร็จแล้วประพฤติตามแล้วเราจะสามารถยืนหยัดได้ในวันอันชั่วร้ายในวันที่ลมฝนปะทะเข้ามาอย่างรุนแรงรอบด้านขอพระเจ้าช่วยเราให้เรารักพระวจนะและใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้าเต็มที่ทุกวันเหมือนกับที่พี่น้องใช้เวลากับพวกไลน์เฟซอินสตาแกรมยูทูบเต็มที่ทุกวันทำกับพระวจนะพระเจ้าแบบนั้นนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อจิตวิญญาณของเราขอเราร่วมใจอธิษฐานครับพระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์ที่ทรงสอนเราว่าให้เราอ่านและประพฤติตามในพระวจนะของพระองค์ได้สอนเราหลายประการเช่นอย่าโกรธเร็วรักผู้คนแล้วก็อย่าไปคิดว่าพระเจ้าแกล้งไม่มีพระวจนะตอนไหนสอนเราแบบนั้นแล้วขอพระเจ้าช่วยเรายังมีหลายอย่างที่สอนในพระวจนะของพระองค์ขอเปิดเผยแก่เราขออวยพรเราทุกคนที่จะมีวินัยในการใช้เวลากับพระวจนะของพระองค์อย่างเต็มที่ทุกวันและนำไปประพฤติตามกราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องทุกคนปีนี้เราก็มาเริ่มต้นปีใหม่ด้วยกันนะครับถ้ารายการ CGN TV นี้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะครับก็ขอพี่น้องได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วถ้ามีความคิดเห็นอะไรดีๆจะแบ่งปันก็หนุนน้ำใจนะครับโพสต์ลงมาได้นะครับพี่น้องครับและขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนตลอดปีนี้นะครับให้เจริญขึ้นในการรักพระเยซูมากขึ้นรักผู้คนมากขึ้นครับ